ของสตรีทฟู้ดมีอาหารริมทางที่ทั้งอร่อยทั้งถูกและก็มีให้เลือกกินมากมายขายกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำค่ำจรดเช้าสีสันริมทางเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวการต่อสู้และอุปสรรคนานับประการกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นเชฟข้างถนนอย่างในทุกวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟข้างถนนรายการที่จะพาคุณไปอร่อยริมทางและอิ่มกลับบ้านพร้อมกับแรงบันดาลใจกับผมจอห์นสันหมาเฟลฟุตบาทมากเลยครับแต่คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะครับผมมาเฟย์อย่างผมเนี่ยไม่ได้จะไปรีดไถค่าคุ้มครองจากใครนะครับแต่ว่าหน้าที่ของผมก็คือจะไปตามถนนหนทางตามตรอกซอกซอยซอกเล็กซอกน้อยต่างๆเพื่อที่จะตามหาร้านเด่นร้านดังร้านอร่อยนะครับผมที่มีเรื่องราวนะครับผมการต่อสู้ยืนหยัดกว่าพวกเขาจะสำเร็จได้หนังเช่นทุกวันนี้เขาต้องผ่านอะไรมาบ้างครับรายการของเรานะครับอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังเหนื่อยกำลังท้อหรือว่ากำลังสิ้นหวังนะในการทำมาหากินได้เห็นว่านะครับคนธรรมดาอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่ข้างถนนเนี่ยกว่าเขาจะมีทุกวันนี้เขาต้องผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายพวกเขาประสบความสำเร็จได้คุณก็ทำได้เช่นกันครับและเชฟข้างถนนของเราในวันนี้นะครับเธอเป็นเด็กกำพร้าอยู่ในสลัมชีวิตของเธอนั้นต้องดิ้นรนมาตั้งแต่เด็กด้วยต้นทุนชีวิตอันน้อยนิดผลักดันให้เธอกลายเป็นแม่ค้าผู้ใจดีเธอคนนั้นก็คือเจ้าของร้านเผาพุงกลางบายเจตักนั่นเองครับตอนนี้เราไปทำความรู้จักกับร้านของเขากันก่อนครับอยากรู้นะคะว่าแถวรัชดามีร้านอาหารตามสั่งเล็กๆหน้าตาบานๆซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นี่ก็คือร้านเผาพุงกลางบายเจ๊ตักนั่นเองล่ะค่ะขอบอกว่าอย่าดูถูกเชียวนะคะเห็นธรรมดาแบบนี้แต่แฝงความเด็ดไว้ในร้านนะคะคุณสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจกันยกใหญ่ก็คือความใจดีของเจ้าของร้านนี้แหละค่ะที่เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำให้ได้มาหม่ำอาหารที่ร้านกันแบบจุกๆในราคาที่ถูกแสนถูกและยังเป็นร้านที่คนนิยมสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันมีรีวิวเพียบธรรมดาซะที่ไหนล่ะคะคุณเมนูในร้านนี้ก็มีให้เลือกมากมายค่ะอยากกินอะไรก็สั่งได้ตามใจเลยล่ะค่ะจะผัดกะเพราทอดกระเทียมผัดผงกะหรี่ผัดพริกแกงผัดซีอิ๊วผัดพริกเผาข้าวผัดหรือว่าสุกี้ก็มีนะคะจะสั่งเป็นกับหรือว่าจะสั่งราดข้าวก็ยอมได้ทุกจานเสิร์ฟมาแบบเต็มอิ่มใครไม่อิ่มเติมข้าวได้ฟรีอีกนะคะคุณขอแถมบางทีเจ๊ตักเจ้าของร้านยังแถมไข่ดาวไข่เจียวกุนเชียงให้ฟรีอีกด้วยเอาละเซ่จะหาร้านไหนใจดีได้ขนาดนี้นอกจากปริมาณที่เยอะรสชาติก็ยังอร่อยไม่แพ้ใครคนถึงได้เต็มร้านตลอดยังไงล่ะคะเมนูยอดนิยมก็ได้แก่เมนูสิ้นคิดอย่างผัดกะเพรานี้แหละค่ะไก่กุ้งเต้าหู้หมูกรอบหมูยอหน่อไม้ไข่เยี่ยวหมาหรือว่าปลาหมึกหรือจะเป็นรวมมิตรมิกซ์ไปเลยหลายๆอย่างก็ได้นะคะอีกเมนูที่ฮิตไม่แพ้กันก็คือข้าวยำไก่แซ่บทอดไก่มากรอบนอกนุ่มในนำมาคลุกเคล้ากับน้ำยำเปรี้ยวแซ่บรสจัดรสชาติจะคล้ายลาบหอมข้าวคั่วกินอ
อิ่มแล้วก็หิวน้ำนะสิที่ร้านก็มีน้ำเปล่าบริการฟรีอีกด้วยนะคะดูสิเจ้าของร้านใจดีพนักงานพูดเพราะกันทุกคนบริการดีทุกระดับประทับใจขนาดนี้ชักอยากรู้จักเจ๊ตั๊กเจ้าของร้านซะแล้วละสิช่วงหน้าตามไปพูดคุยกับเจ๊ตั๊กกันเลยนะคะที่บ้านพี่อ่ะสมัยก่อนอ่ะมันก็เป็นดงบัญชาดงยาเสพติดพอได้มาเปิดร้านอาหารตามสั่งแบบที่ตั้งใจไว้นะฮะช่วงแรกเป็นยังไงบ้างครับเจ๊ล้มลุกคลุกคลานมากแทบว่าเรียกว่าไม่ล้มมาคลานเลยดีกว่าอะไรคือความภาคภูมิใจที่สุดของเจ๊ครับชีวิตคนเราต้องการอะไรต้องการแค่มีความสุขตามสั่งธรรมดาธรรมดาแต่ว่าได้ใจลูกค้าล้นหลามด้วยความใจดีทำอร่อยให้เยอะแถมราคายังสบายกระเป๋ากลายเป็นร้านขวัญใจหนุ่มสาวชาวออฟฟิศใจดีขนาดนี้ชีวิตเคยผ่านอะไรมาบ้างครั้งแรกค่ะที่เจ๊ตั๊กจะเปิดใจคุยกับเราแล้วล่ะค่ะสวัสดีครับเจตาครับสวัสดีค่ะเจตาครับถ้าให้ผมมองชีวิตในวัยเด็กของเจตาเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะครับผมมองว่าติดลบด้วยซ้ำเจช่วยเล่าเรื่องราววัยเด็กให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับป้าเนี่ยนะเกิดมาแบบป้าก็ไม่รู้นะว่าพ่อป้าเป็นใครแต่แม่ตอนนี้ป้ารู้ว่าแม่ป้าเป็นใครคือตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนประมาณว่าแบบมาจ้างเลี้ยงคนที่เลี้ยงป้าเนี่ยก็คือป้าจะเรียกเขาพ่อแก่แม่แก่แกเป็นคนแก่ที่ใจดีทั้งคู่ครับผมแล้วไม่ใช่เลี้ยงแค่ป้าคนเดียวนะเขาเลี้ยงหลานของเขาอีก5คนการกินเนี่ยจะไม่ให้ลูกหลานอดลูกหลาน 5-6 คนเนี่ยจะไม่อดแล้วก็คือว่ามีอะไรให้กินพร้อมกันให้แบ่งกันกินก็คือก็อยู่ด้วยกันมาอย่างเงี้ยตลอดจนแบบพอเราเริ่มโตแล้วที่บ้านพี่อ่ะสมัยก่อนอ่ะมันก็เป็นดงกัญชาดงยาเสพติดเอาง่ายๆมันก็เหมือนสลัมป้าก็เหมือนสลัมครับผมทีนี้ป้าเริ่มโตแล้วทีนี้โอ้โหไม่ไหวแล้วว่าถ้าป้ายังอยู่บางเขนเนี่ยป้าต้องเสร็จไอ้พวกนี้แน่ๆเด็กผู้หญิงอายุ16ปีกับการออกมาเผชิญโลกด้วยตัวเองเนี่ยตอนนั้นมันหนักขนาดไหนครับเจ๊ก็ถามว่าหนักไหมมันก็หนักนะแบบผู้หญิงที่ออกมาเนี่ยว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะเจออะไรมั่งแต่ว่าผลของการที่แบบว่าป้าไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยอะไรป้าก็จะไม่ค่อยเจออะไรที่โหดร้ายตอนนั้นงานเนี่ยมีทำมั่งไม่มีทำมั่งครับก็บางวันก็ไม่มีข้าวกินเลยนะต้องแบบเพื่อนแชร์กันกินต้มมาม่าแชร์กันกินแบบเอามาม่ามาต้มแล้วก็แบ่งกันกินอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าจะถามความรู้สึกณวันนั้นนะเจ๊เคยมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกแบบน้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองบ้างไหมที่ว่าทำไมเราถึงเกิดมาต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆแบบนี้มาตลอดน้อยสิคนเราก็น้อยใจคนเราก็ต้องอยากจะเจอแต่สิ่งดีๆช่วงป้าเป็นวัยรุ่นอ่ะคือป้าอยากได้อะไรป้าก็ไม่ได้ป้าทำอะไรมาก็ไม่สำเร็จท้อแท้ไหมนะเวลานั้นท้อดิใครจะไม่ท้ออ่ะแต่ป้าก็คิดว่าโหคนอื่นเขายังมีมือมีเท้าเท่าเราเขาท้อแต่เขาไม่หยุดเว้ยแล้วเราจะหยุดได้ไงป้าก็ลุกขึ้นสู้การเป็นแม่ค้าใจดีของเจ๊ตั๊กเนี่ยมาจากความลำบากในวัยเด็กเพราะอะไรถึงขายถูกขนาดนี้ครับเจ๊ไปกินข้าวมันไม่อิ่มไงแล้วเงินเดือนน้อยไงรับชีวิตเด็กห้างเนี่ยมันเงินเดือนน้อยแล้วก็ต้องเป็นพวกเด็กพาร์ทไทม์ต้องไปทำงานจะต้องช่วยพ่อแม่แบ่งเบาภาระความคิดของเขาดีเด็กพวกนี้โอเคแล้วว่าเหมือนกับว่าป้าอยู่กับคนแก่ใจดีที่ป้าบอกว่าพ่อแก่เป็นคนบอกว่าการให้ไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เขาเป็นคำพูดของเขานะก่อนที่ป้าจะออกจากบ้านมาพอได้มาเปิดร้านอาหารตามสั่งแบบที่ตั้งใจไว้นะฮะช่วงแรกเป็นยังไงบ้างครับเจ๊โอ้โหช่วงนั้นล้มลุกคลุกคลานมากแทบว่าเรียกว่าไม่ล้มมาคลานเลยดีกว่าทำไมครับคือลูกค้าไม่เข้าหรือว่ายังไงฮะก็คือมันไม่มีห้างไม่มีตรงนี้ไม่มีห้างไม่มีเอสพลานาดตอนนั้นมีแค่ตึกไทยประกันไม่มีห้างสรรพสินค้าอยู่ใกล้ๆก็คือณจุดนั้นน่ะป้าต้องขายของถึงประมาณแค่3 โมง ครับ3 โมงเนี่ยป้าก็จะต้องเลิกแล้ว
คือไงเพราะว่าไม่มีลูกค้าเข้าหรือว่าไงครับใช่พอบ่ายไปจะไม่มีคนเลยแถวนี้เงียบมากตอนช่วงโอ้ก็10กว่าปีแล้วนะครับสิบกว่าปีแล้วพอนั่นคนก็จะน้อยเด็กห้างก็จะไม่ค่อยมีมันไม่มีห้างไงคือพวกใครประกันออฟฟิศเขาไม่มากินแล้วตอนเย็นใช่ไหมจากร้านอาหารตามสั่งธรรมดาแล้วกลายมาเป็นเพลาพุงกลางได้ยังไงครับเจ๊อันนี้ลูกสาวคนโตซึ่งเขาจบไปแล้วตอนนี้เขาก็บอกแม่เราขายอย่างเงี้ยเราแม่ก็ขายอยู่เงี้ยแม่ก็ไม่ได้ออกไปแบบไปดูโลกว่าข้างนอกเขามีอะไรกันบ้างอันนี้เขามีแอปนู่นแอปนี้มานะแม่อย่างนั้นอย่างนี้มาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเออแม่กลัวว่ะแม่ไม่เอาเพราะป้าบอกว่าป้าเป็นคนขี้ขาดป้าเป็นคนขี้กลัวโอ้ไม่เอาดีกว่าตายเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็ทำไม่ไหวแล้วอายุพ่อกับแม่ก็เยอะแล้วแล้วก็ลูกน้องอ่ะเดี๋ยวเขาก็เหนื่อยกันก็ห่วงลูกน้องจะเหนื่อยลูกก็เลยบอกว่าร้านเรามีอยู่แล้วถ้ามันไปไม่รอดจริงๆเราก็เลิกสิแม่เล่าเรื่องคือเผาพุงกลางมันเป็นยังไงครับป้าขายอาหารตามสั่งป้าจะทำทุกอย่างลงไปในแอปเนี่ยซึ่งมีข้าวผัดกะเพราผัดซีอิ๊วอะไรเนี่ยมันช้าแล้วลูกค้าตอนกลางวันอ่ะก็เยอะป้าก็เลยบอกกับลูกว่าเอาแค่กะเพราอย่างเดียวแล้วกันลูกแล้วทีเนี้ยอะไรอะไรก็แล้วแต่มันต้องตั้งชื่อให้เก๋มันต้องให้มันดูดีลูกก็เลยแม่เอานี้ไหมเอาเผาพุงกลางแต่แรกป้าจะบอกเฮ้ยมึงเอาเผาพุงแตกดิกินแม่งให้พุงแตกอะไรประมาณนี้คือว่าตั้งชื่อมันไว้ว่าให้มันดูว่าก็คือเป็นกะเพราอย่างเดียวเลยในแอปพลิเคชันที่ป้าขายหลังจากที่ลูกสาวเอาเผาพุงกลางเข้าไปในแอปแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ 3-4 เดือนแรกอ่ะโอเคป้ามีเงินทยอยเข้ามาเข้าบัญชีเรื่อยๆครับโอเคได้ก็คือเป็นรายได้ที่เป็นรายได้หลักเลยแหละคือยอดขายดีมากจากแอปพลิเคชันนี้นะครับผมเจ๊คิดว่าเพราะอะไรครับที่ทำให้ร้านเผาพุงกลางของเจ๊เนี่ยประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ครับมันเป็นเพราะว่าป้าเป็นคนใจดีหรือเปล่าใจดีไม่รู้เด็กป้าว่าป้าใจดีใจดีอะไรบ้างอะอย่างเช่นการให้คือถ้าป้าให้ไปแล้วให้กินเยอะป้าเขาบอกว่าลดราคาด้วยขอข้าวเยอะป้าก็ให้เยอะแล้วอีกอย่างนึงแบบถ้าถามว่าก็เหมือนกับมันเป็นจุดฝังในใจไงครับไม่อิ่มมันก็คือไม่สบายใจไงกินไม่อิ่มมันครับผมมันก็คือก็คิดว่าความใจดีของป้านี่แหละที่อยากจะให้คนอื่นเขาอิ่มให้คนอื่นเขาได้กินได้อย่างเต็มที่ใช่ทุกวันนี้นะครับอะไรคือความภาคภูมิใจที่สุดของเจ๊ครับพูดถึงความภูมิใจนะครับผมป้ามีลูก2คนครับชีวิตคนเราต้องการอะไรต้องการแค่มีความสุขกับตัวเองต้องการให้ครอบครัวมีความสุขแล้วอยากเห็นลูกสาวของป้า2คนครับมีชีวิตคู่ที่ดีป้าได้ทำอะไรที่ป้าคิดว่าป้าทำมาดีที่สุดแล้วอย่าได้เจอความทุกข์เหมือนอย่างที่ป้าเคยเจออย่างว่าป้าอาจจะเล่าไม่หมดว่าชีวิตป้าโดนอะไรมาบ้างคนเราอ่ะเอา3วันข้างหน้าวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะอยู่ไหมจากเด็กกำพร้าในสลัมนะที่แสนลำบากมาถึงวันนี้นะครับวันที่เจ๊เนี่ยมีร้านเป็นของตัวเองมีลูกค้ามากมายเลยช่วยเหลือคนรายได้น้อยให้อิ่มท้องแบบนี้เจ๊รู้สึกยังไงครับเชื่อไหมว่าคนเป็นแม่ค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันภูมิใจตรงที่ว่าโหเราผัดไปให้เยอะๆขอเยอะๆเนี่ยอย่างหนูขอเยอะๆเนี่ยแล้วกินหมดเนี่ยมันภูมิใจถ้ามีคนที่เกิดมาโชคร้ายเหมือนกับเจ๊นะครับและเขากำลังโทษโชคชะตาหมดพลังที่จะต่อสู้ชีวิตต่อเจ๊อยากจะบอกอะไรกับพวกเขาเหล่านั้นบ้างครับคนเราอ่ะอย่าไปถือโทษโกรธโชคชะตาใช่ปะถ้าเราลุกขึ้นสู้แล้วสู้ไม่ไหวแล้วเราค่อยถอยลงมาแล้วค่อยสู้ใหม่ถอยหลังกลับมาก่อนมาดูว่าเฮ้ยกูสู้กับอะไรอยู่วะเฮ้ยมันแรงว่ะเดี๋ยวกูถอยกลับไปก่อนกูไปตั้งหลักก่อนว่าไอ้ตัวที่กูสู้มันคืออะไรกูพอจะสู้มันไหวไหมถ้าสู้ไหวยุ่งกลับเข้าไปสู้มันใหม่ใช่วิ่งเข้าไปหามันใหม่อย่าถอยซะแบบถอยแล้วไม่ทำอะไรเลยยอมแพ้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับคนเราเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเลือกจะมีชีวิตที่ดีได้ครับขอเพียงแค่คุณนั้นคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาคุณเหมือนกับที่เจ๊ตั๊กได้รับในวันนี้นั่นเองครับขอบคุณเจ๊ตั๊กมากนะครับผมที่ยังคงทำอาหารอร่อยแล้วก็ราคาถูกแบบนี้ให้พวกเราได้ทานกันนะครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณค่ะได้รู้จักเจ้าของร้านใจดีอย่างเจ๊ตั๊กไปแล้วนะคะช่วงหน้าจะพาไปอิ่มท้องกับลุงเพชรที่ถือตะหลิวรอผัดข้าวให้เราได้กินกันหิวละสิรอสักครู่หนึ่งนะคะสิ้นคิดแต่เป็นเมนูยอดฮิตที่หลายๆคนติดอกติดใจเมนูง่ายๆที่ใครๆก็สั่งตามมาเฟียฟุตบาทไปบุกถึงครัวของร้านเผาพุงกลางเพื่อขอเคล็ดลับความอร่อยจากลุงเพชร
หวานใจของเจ๊ตั๊กกันเลยนะคะผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมบุกมาถึงในครัวของร้านเผาพุงกลางเพื่อจะให้ลุงเพชรนะครับผมได้แนะนำวิธีการผัดกะเพราสุดแสนอร่อยให้เราได้ทราบกันสวัสดีครับลุงเพชรครับสวัสดีครับลุงเพชรครับก่อนอื่นเลยนะฮะกะเพราพุงกลางของที่นี่นะครับผมแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับก็คือเน้นให้เยอะครับให้เยอะครับวันหนึ่งต้องผัดประมาณกี่กระทะได้ครับโอ้เป็นร้อยครับเป็นร้อยกระทะครับเราใช้ไข่นี่วันหนึ่งครับเอาประมาณ10แผงแผงนึงมีกี่ฟองใบแผงละ30ใบเป็น10แผงก็300กว่าฟองเลยใช่ครับแล้วอย่างวันนี้ที่ลุงเพชรจะทำให้เราได้ดูกันคือกะเพราอะไรครับกะเพราหมูกรอบกะเพราหมูกรอบนะฮะทีนี้อยากรู้ว่าหมูกรอบมันเด่นยังไงบ้างครับต้องไปทำยังไงมันถึงกรอบฮะก็เอามาต้มก่อนเราเอาน้ำซุปที่ต้มมาใช้เอามาปรุงเป็นต้มจืดอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาชุบแป้งกรอบครับเสร็จแล้วเราก็เอาลงทอดในกระทะวันนึงเราทอดวันสิบโลขายหมดวันต่อวันอันนี้จะไม่ค้างเลยใช่ไหมครับทีนี้การนำกะเพราของที่นี่ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างครับก็มีพริกปั่นนะครับแล้วก็กระเทียมบดเนี่ยผสมลงไปเลยก็มีน้ำตาลทรายชูรสก็น้ำมันหอยถ้างั้นต้องรบกวนลุงเพชรนะครับผมช่วยผัดกะเพราหมูกรอบให้เราดูหน่อยนะครับได้ครับจัดเลยครับลุงครับผมอันนี้เป็นอันดับแรกเราก็จัดหมูกรอบอันนี้เป็นหมูกรอบแล้วมีกรอบพริกอยู่ข้างในครับมีพริกยำครับเราก็ตักพริกกระเทียมตัวนี้พริกบดที่เราบดปั่นละเอียดไปแล้วนะของเราอันนี้ถ้ามาตรฐานก็ประมาณ1ช้อนเนี่ยฮะใช่ครับเพชรจัดไปเราก็น้ำตาลนิดนึงครับคนไม่เอาหวานครับชูรสนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ครับเปิดไฟเอาน้ำมันใส่นิดนึงครับผมอันนี้เป็นน้ำมันพืชนะฮะครับน้ำมันพืชครับตอนนี้เราวอร์มกระทะให้ร้อนก่อนนะใช่ครับทำไมต้องใช้ไฟแรงนะครับก็ไวครับที่นี่เน้นไวครับพอลูกค้ามาเนี่ยบางคนเขาพักแค่ครึ่งชั่วโมงเอาเลยนะครับครับจัดไปฮะอันนี้หมูกรอบกับพริกนะฮะที่ปรุงเครื่องปรุงเสร็จแล้วนะฮะใช่ครับอันนี้ใช้ไฟแรงใช่ไหมฮะแรงนิดนึงครับถ้าแรงมากแล้วมันไหม้มันฉุนแล้วมันไหม้ด้วยโอเคครับอันนี้ใส่ซอสลงไปก็ปรุงรสหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำซุปเป็นน้ำซุปน้ำสต๊อกที่เราทำไว้แล้วนะฮะนิดนึงไม่เยอะนะฮะเพื่อให้กะเพรานั้นมันแห้งใช่ครับน้ำมันหอยครับความเข้มข้นใส่กะเพรากินมาแล้วนะครับผมความหอมนะของผัดกะเพราที่นี่นะฮะหอมมากครับคุณผู้ชมแต่ที่นี่จะเน้นเยอะครับครับผมคือว่าให้ทานให้อิ่มถ้าไม่อิ่มเราเติมข้าวได้ครับอย่างจานนี้ราคาเท่าไหร่ครับ30บาทครับ30บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมอันนี้คือกะเพราหมูกรอบของร้านเผาพุงกลางเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าครับโอ้โหคุณผู้ชมครับกะเพราหมูกรอบของร้านเผาพุงกลางอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยเกินนะว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับผมหมูกรอบมาแบบแน่นๆเลยนะครับและที่สำคัญนะกลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับอ้าวหนึ่งคำรสชาติของหมูกรอบเขานะจะเป็นหมูกรอบที่ไม่เหนียวนะครับผมมีความนุ่มอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็กลิ่นของกะเพราที่เนี่ยหอมครับรสชาติมันจะกลมกล่อมนะไม่เผ็ดจนเกินไปครับคือคนที่ไม่ทานเผ็ดสามารถทานได้เหมือนกันครับรสชาติดีอีกเมนูนึงนะที่ป้าตรีจัดมาให้นะก็คือยำไก่แซ่บนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไก่ที่เขาให้มาก็แบบไก่แน่นๆเลยนะครับผมฮะเครื่องยำก็จะมีน้อยกว่าไก่เยอะเลยนะฮะรสชาติของยำไก่แซ่บที่นี่นะฮะจะออกหวานนิดๆครับแต่ว่าจะมีกลิ่นหอมของข้าวคั่วนะครับผมมันหอมเตะจมูกขึ้นมาเลยนะบวกกับไก่ที่มันกรอบมากๆเลยนะครับผมตามมาตอนนี้ถือว่าอร่อยครับดีฮะรสชาติคือเด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้นะครับผมจะ
ออกหวานอมเปรี้ยวนะครับผมไม่เผ็ดครับยำไก่แซ่บสำหรับใครที่อยากจะตามรอยรายการเชฟข้ามถนนนะครับมาทานอาหารตามสั่งที่อร่อยและราคาประหยัดแบบนี้นะครับมาได้เลยนะครับที่ร้านเผาพุงกลางบายเจตาครับอยู่ในซอยชานเมือง16นะครับหรือว่าจะมาง่ายๆฮะอยู่ด้านหลังตลาดรถไฟรัชดานั่นเองครับร้านจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง5โมงครึ่งครับรับรองว่ามาแล้วอิ่มอร่อยคุ้มค่าราคาน่ารักครับคุณผู้ชมจากชีวิตที่ติดลบผ่านความยากลำบากฝ่าฟันทุกอุปสรรคจนกระทั่งมีวันนี้วันที่ยืนหยัดได้ด้วยลำแข้งของเธอเองบาดแผลในวัยเด็กกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นความสุขใจในวันนี้คือความเพียงพอและการแบ่งปันนี่แหละค่ะเจ๊ตั๊กเชฟข้างถนนของเราในวันนี้